นุ่มมีความเด้งนะคะเนียนนุ่มนุ่มแน่นอนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอนะคะวันนี้นะจะพามาทำไข่ตุ๋นนะคะเมนูกับข้าวที่อร่อยนะคะนุ่มๆ นะคะแล้วก็ทานได้บ่อยๆเลยค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะส่วนผสมนะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะของไข่ตุ๋นหมูสับนะคะก็มีไข่ไก่ค่ะหมูสับหอมแดงต้นหอมนะคะน้ำซุปค่ะหรือใครจะใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะวันนี้จะทำเยอะหน่อยเนาะใช้ไข่3ฟองนะคะเดี๋ยวเราใส่หมูแล้วก็ใส่ไข่ลงไปก่อนเลยก็ได้หั่นหอมแดงค่ะบางคนอาจจะทำเป็นหอมเจียวราดบนไข่ตุ๋นก็ได้นะคะถ้าเกิดชอบนะใส่ลงในถ้วยได้เลยนะคะต้นหอมค่ะซอยใส่ลงในถ้วยอะค่ะเดี๋ยวเราขยักเอาไว้โรยหน้านิดนึงนะคะใช้ส้อมตีให้เข้ากันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราตีไข่ก่อนนะคะให้เข้ากันดีก่อนหมูด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นน้ำซุปค่ะใช้2ถ้วยตวงนะน้ำซุปมีความเค็มอยู่นิดนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาไม่เยอะมากนะเราใส่ซอสหอยก่อนเนาะใส่ไปนิดนึงค่ะเพิ่มความอร่อยด้วยน้ำปลาตัวนี้นะคะใส่ไปได้เยอะๆนะคะมีแล้วแต่ความชอบด้วยค่ะว่าชอบเค็มหรือเปล่านะแต่ใส่น้ำนะคะเราต้องใส่น้ำปลาเยอะหน่อยนะไม่งั้นมันจะจืดค่ะหรือใครจะใช้เกลือก็ได้ตามชอบแล้วก็จะชอบใส่พริกไทยลงไปด้วยค่ะนิดหน่อยจะได้หอมอร่อยค่ะแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราก็ไปตั้งซึ้งนะคะให้น้ำเดือดเลยค่ะน้ำเริ่มเดือดนะคะเอาไข่ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวขอลดเป็นไฟกลางปิดฝานะคะนึ่งประมาณ15นาทีค่ะเดี๋ยวเราบับไฟก่อนนะคะครบ15นาทีแล้วนะคะวิธีการเช็คนะเราแหวกไข่นิดนึงค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดไม่มีไข่แบบเยิ้มๆเป็นน้ำออกมานะคะก็คือสุกเรียบร้อยปิดแก๊สปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็โรยต้นหอมลงไปอีกรอบนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูเนื้อข้างในกันดีกว่านะคะนี่นะคะจะมีความนุ่มมีความเด้งนะคะเนื้อข้างในนะคะเนียนนุ่มนุ่มแน่นอนแทบละลายในปากเลยค่ะยังแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่อีกจากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ